โลกมวยไทยยุคไฮเทคที่ต้องสู้กันด้วยการชิงไหวชิงพริบอย่ากระพริบตานะครับแล้วดูกันให้จัดๆกันสักครั้งมวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอครับวันนี้เรามาชมมวยคู่เอกคู่แรกในวันนี้ครับนี่คือช่างกล้องทั้งหลายแหล่นะครับสุประทัดมากันพึบพับไปหมดทุกช่องว่ากันอย่างนั้นเลยครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการระดมหน้าบางช้างครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับคุณปู่วิหกเทียมกำแพงมาถอดมงคลให้กันศักดิ์สอเพลินจิตครับครับกันศักดิ์นั้นได้ชื่อว่ายอดมวย2พศนะครับคือเป็นมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย2พศติดต่อกันสวมกางเกงสีดำนั่นแหละครับแม่ยอดอัจฉริยะหรือจอมอัจฉริยะครับไอเสียงเครือหาสอสุภาวันวันนี้รู้สึกจะมาแบบเต็มที่เลยนะครับตั้งใจมานะครับวันนี้ตั้งใจมากครับแต่ตัวลูกลานี่เสียเปรียบเยอะครับเล็กกว่าครับทางด้านฝีมือนั้นไม่เล็กนะครับคุณเปียกครับสำหรับเครือหานั้นได้ชื่อว่ายอดมวยคนหนึ่งในยุคนี้เรียกว่ารับราชการก็40-41แล้วครับกางเกงสีดำนั่นแหมปักที่กางเกงว่านิวเวฟซะด้วยครับสงสัยจะไปเที่ยวบ่อยเอาเลยครับออกบุกดันเลยครับโอ้โหเครือหาดูครับตั้งใจมาดูมันว่าตั้งใจมาบวกกับแกนศักเลยครับไม่กลัวเลยครับยอดมวย2พศก็เถอะครับมาโอ้โหหมัดซ้ายครับตั้งใจมาออกฮุกซ้ายเลยครับมาบวกเลยครับวันนี้ถึงแม้ว่าแกนศักจะใหญ่กว่านะครับแต่คือหันก็ไม่ย่อครับติงเข้าไปตลอดนะฮะเจตนามาบวกเลยครับโดนเกียร์ล่างเดินครับโดนเกียร์ก็ไม่กลัวครับตัวเล็กสยามก็เข้าหักคอเอาเลยครับฝีมือนี่แหมไม่ทราบว่าใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วครับอย่างนี้มวยคู่นี้โอ้ยไปเลยครับลงเลยครับประการนับ4 5 6 7นับถึง8ครับโอ้ยกที่2ครับยังยิ้มออกฮะยกที่2ร่วมไม่ร่วมครับหล่นไหมหล่นไหมครับอัปคัตเข้าไปเลยครับไอเซียนค่อยๆเน้นนะค่อยๆเน้นโดนฮุกซ้ายครับเจาะล่างยาวยางบวกหมัดโอ้โหดูครับจะเห็นนะว่าจ้องข้างล่างนะแต่ว่าต่อยหมัดครับจ้องรอครับจ้องไปที่เท้าครับแต่ว่าออกหมัดพัดมาลาครับล็อกแล้วครับต้องล็อกครับอย่างนี้ต้องกดไว้ก่อนครับแกนศักต้องกดไว้ก่อนโอ้ยกลางยก2โดนหล่นเลยครับกรรมการนับ8แตกด้วยครับเลือดออกแล้วครับยืนแยบแยบรบกวนครับบวกด้วยศอกครับพยายามฟื้นนะฮะตอนนี้โอ้โหครับดั้งจมูกแกนศักโดนที่ดั้งจมูกครับหักศอกคู่รอไปรอเขายกนี้แม่หมดยกครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเข้ายังไงครับเตะหลอกก่อนนะเตะหลอกแล้วครับเหลือล่างครับโอ้โหตั้งใจมาเจตนาบวกครับนี่ครับโอ้โหหมัดซ้ายครับบุกซ้ายหงายลงไปเลยครับกรรมการระดมนับถึง8ครับยิงมุมครับเต็มไปเลยนะเหลือล่างครับเหลือท่อนล่างก่อนครับให้พะวงครับให้แกนศักดิ์พะวงครับแล้วนี่ครับบวกเลยครับโอ้จังหวะการขวาตกครับแล้วบวกด้วยซ้ายครับบุกซ้ายลงไปเลยครับยิงมุมครับดูตรงอีกชัดๆครับจะเห็นว่าคือหัดหลอกก่อนนะครับเปียกเห็นว่าหลอกคำท่าจะเตะนะแกนศักยอดอัจฉริยะครับนี่แตกครับโดนมัดมาลาครับตั้งจมูกเลยครับแกนศักไปเลยครับโอ้โหยก2โดนหล่นอย่างนี้ครับราคาโอ้โหไปเลยครับ81ครับจมูกโอ้จมูกยุบอีกต่างหาก81ครับ10รองครับไปเลยครับโอ้โหดูครับไอเซียนเอาแล้วครับยกที่3ทำยังไงครับแกนศักไปรอง81ครับว่าอย่างนี้บรรดาเซียนบอกว่าคงจะไล่ยากครับต้องออกนำอย่างนี้แล้วเพราะว่าเชื่อในความเป็นอัจฉริยะของเครือหาสอสุภาวันครับไทยเป็นต่อเลยครับ81ฝีมือแล้วครับออกไปอยู่ข้างเชือกเลยครับยก3เคลียร์เล่นฝีมือเลยครับถือว่าได้นับแล้วซ้ายโตไว้แกนศักต้องเดินเลยครับครับต้องเร่งสุดสตรีมแต่ว่าเดินเข้าไปดูสิครับโอ้โหสาดด้วยแข้งซ้ายกับขวาครับไอเซียนโอ้โหมาวันนี้เจตนามาบวกเข้าเลยครับตัวเล็กกว่าต้นๆเอาให้อยู่ครับครับถ้าต้นไม่อยู่ในปลายนี่ตัวใครตัวมันครับวันนี้ก็เข้าจังหวะแกพอดีนะวางแผนมาดีครับครับครับวางแผนมาบวกตั้งแต่ต้นๆเลยครับโอ้โหแกนศักดิ์ทุกไปนี้เจอถึงเลือดเลยครับเอาแล้วครับทำยังไงครับเป็นรอง81เดินเบียดแล้วครับก็ต้องเร่งเข้ามาแล้วครับยอดมวย2พศครับเจอกับเจริญทรัพย์มาแพ้กันแพ้แพ้กันชนะมา2ไฟไฟนี้มาเจอมวยตัวเล็กครับเจอไอ้เซียนโอ้โหถึงนับถึงหล่นเลยล็อกแล้วครับพยายามเร่งกันมาล็อกลงมาตียังไม่ได้ครับดูครับทำเอาไว้ตั้งแขนเอาไว้เกรงข้อไว้ไม่ให้ตีแล้วครับตียากแล้วหมุนออกข้างอันก็ไปด้วยนะอันเบียดก็ไปอีกชกสบายเลยนะครับอย่างนี้เห็นหมดนะคุณเบียดจะเห็นว่าครับคุณหาได้เห็นหมดออกแข้งซ้ายเอาละครับไม่ถึงโต้ต่อยไปอย่างนั้นแล้วครับเดือดแข้งซ้ายโต้ตีหน้าขู่อีกด้วยเบิ้ลมีสองแข้งเลยโอ้โห
ครับแกนศักดิ์มวยโน่นแล้วครับมวยมหาชัยพฤหัสมวยขอนแก่นหมดยกที่3แม่เดินยิ้มเข้าผมเลยครับโอ้โหมาแล้วไปบวกเลยฮุกบวกนะตาหมัดยิงเขายาวสิอย่าไปนั่นบอกให้ทิ้งยาวให้บวกเลยนะให้ทิ้งหมัดยาวเรายาวกว่าแม่สองผู้ยิ่งใหญ่ครับสองผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหมานั่งชมอยู่ด้วยครับยกที่4ครับราคาก็ขยับไปเรื่อยเลยครับเที่ยวนี้4มือเลยครับ4มือฮะยกแฟนมวยต้องไงว่า4มือมือละ5นิ้วท่านลองเอา5คูณดูแล้วครับไปไกลเลยเลยครับโอ้โหก็เป็นแฟนเชื่อมั่นว่ายังไงแกนศักดิ์ก็ล่าไม่ได้ไล่ลำบากไล่ลำบากแน่แล้วก็มวยอย่างพฤหัสนี่แม่40 41แล้วครับยังเรื่องจะมาให้เขาเอาคืนนี่แม่ลำบากครับแล้วออกมาเล่นฝีมือตั้งแต่ยก3แล้วครับยก2ได้นับบังแล้วก็หมุนออกข้างจิกจักได้แล้วครับนะบังเอาไว้ไม่ให้โดนเจ็บแล้วครับไปสบายเลยนะนานาก็หัวที่แข้งซ้ายครับเบิ้ล2แข้งโอ้ผมบอกให้เดินใกล้ๆแล้วทิ้งเลยทิ้งยาวๆครับเพราะว่าได้เปรียบทิ้งซ้ายขวาไม่เข้าแม่ก็ไม่โดนนี่แหละครับออกพุกซ้ายเจอศอกอีกครับโอ้กันศักดิ์ชกไปนี่แม่ดูครับจมูกโอ้โหดั้งจมูกต้องพูดถึงตามจริงแล้วไม่เคยแพ้ใครยุ่ยขนาดนี้ครับกันศักดิ์วันนี้ถือว่าเก็บตัวที่สุดนะครับในชีวิตนี่โอ้โหดูครับมาเจอไอเซียนจะเจอกับใครครับไฟหน้าไอเซียนสงสัยต้องเจอเคลหะเจอกับบุญหลายแล้วครับแต่น้ำหนักเท่าไหร่ต้องว่ากันเจาะยางไม่ได้ครับจะขึ้นบนไม่ถึงอีกดูเลยครับมันทำอะไรมันขาดไปหมดแล้วขาดไปหมดไล่แล้วครับแกนศักดิ์ก็เดินไล่แล้วครับไอเซียนก็ออกข้างครับเคลหะเองหมุนซ้ายบ้างขวาบ้างหมดยกที่4โอ้ยิ้มเลยครับครับล็อกเงียบเลยครับล็อกตอนนี้นั่งคุยกันแล้วล็อกเงียบครับยกสุดท้ายครับกรรมการบอกยกสุดท้ายแล้วนะเดินนะครับมวยเป็นรองนี่ไม่มีราคาแล้วครับตอนนี้เลยว่าใครเชียร์กางเกงสีชมพูว่าโอ้ยก้านคอแม่ดูครับโอ้ตวัดก้านคอเลยครับครับแกนศักดิ์นั้นต้องปฏิหารจริงๆนะถึงจะช่วยได้ครับมีหมัดเท่านั้นแหละครับหมัดกับลูกก้านคอนี่แหละครับที่ว่าจะเอาให้ทหารหล่นครับมาดูพลหัสใช้สายตามีประโยชน์แล้วครับออกแข้งขวาออกแข้งซ้ายหมุนออกข้างยกบังหมุนออกข้างคุณเคลียร์ไปเถอะคุณเตะไปเถอะผมไม่กลัวแล้วโอ้คุณเป็นนักการเลยครับแม่มวยคู่นี้ขึ้นมานั่นกางเกงสีชมพูเป็นต่อ 5-3 นะครับยก1นั่นไหวครูเสร็จเท่านั้น 5-3 เลยครับครับเพราะว่าตามรูปร่างและตามได้เปรียบเยอะครับแฟนบอลล็อกก็ให้เป็นต่อเลยครับแม่ยก2เจอนับ8เป็นรอง 8-1 เลยครับเอาแล้วครับยุกยิกแล้วกลายเป็นมวยชกยากแล้วเล่นฝีมือครับถีบออกข้างบังเอาไว้ดูครับไม่ให้เข้าโชว์สเต็ปเลยนะโชว์สเต็ปเลยมาแบบศิลปินเดียวเลยครับโอ้โหมาแบบคุณอนันต์บุญนาคครับดูหักศอกโอ้ดูครับแม่โชว์ลูกแขนนะดอกสุดท้ายครับก่อนจากครับหักศอกบวกเลยครับแม่แหว่งเลยครับแกนศักดิ์แล้วลูกนี้ปากฉีกเลยนะฝังลาด้วยศอกครับเย็บ3เข็มครับแกนศักดิ์โอ้ยครับแชมป์ตัวนี้